Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่เขาเรียกว่าเกาะพิทักษ์โอ้สวยจังไปยังไงคะเนี่ยเราสามารถเดินข้ามไปได้แต่ว่าวันนี้มันน้ำขึ้นเลยไม่สามารถเอาที่สบายใจโอ้โหเป็นไงบรรยากาศเย็นสดชื่นจังตรงโน้นน่ะเขาเรียกว่าเกาะพิทักษ์ตรงนู้นเหรอคะใช่แล้วเราจะเดินทางไปยังไงคะพี่เต้ยเฮ้ยนี่พี่บอกให้นะธรรมดาเราสามารถเดินจากตรงนี้ข้ามไปเกาะพิทักษ์ได้เลยตรงนี้เหรอคะใช่พี่เต้ยหมายความว่าทะเลจะแหวกจากตรงนี้แล้วก็ไปตรงเกาะพิทักษ์ตรงนู้นเหรอคะใช่น่าเสียดายมากๆเลยเราจะสามารถเดินได้ก็น่าจะประมาณช่วงเดือนมิถุนาและที่สำคัญนะที่นี่มีเทศกาลวิ่งแหวกทะเลด้วยจัดทุกปีพี่เต้ยพามาผิดเดือนอ่ะแต่ก็อย่างว่าเลยค่ะอยากเจอธรรมชาติสวยๆอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยเวลาและการรอคอยสักนิดนึงมันไม่เหมือนชีวิตในกรุงเทพเลยนะคะที่ต้องเร่งรีบแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนกดรีโมทสั่งได้แนทคะพี่มีเรื่องจะสารภาพอะจะบอกรักเหรอคะเฮ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวอีกเรื่องนึงคือมันคือพี่จะบอกว่าพี่จำแนทไม่ได้จริงๆเมื่อนั้นอะเคยประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็ได้ตำแหน่งด้วยแล้วโชคดีนะที่มีคุณป้าเข้ามาขอเซลฟี่ด้วยไม่งั้นพี่ก็คงจำไม่ได้ตลอดทริปอะโหแบบนี้จะงอนดีไหมเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งงอนเลยอย่าเพิ่งงอนแต่ก็อย่างว่าเลยค่ะก็คนส่วนมากก็จำแนทไม่ได้แต่ว่าถ้าเรียกแนทว่าเป็นแบบนางงามตุ๊กไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบอ๋อกันเป็นแถวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่านั้นก็ส่วนนึงแต่ว่าด้วยลุคของแนทวันนี้มันดูลุยๆมันไม่ดูเหมือนนางงามเลยจริงเหรอคะไม่ใส่แบ๊วๆเหรอคะน่ารักไม่ใช่พี่จะไม่ได้บอกว่าแนทไม่ใส่ไม่แบ๊วไม่สวยไม่เหมือนนางงามนะแต่แนทก็สวยฉบับแนทแหละเหรอคะเอ้ยไหนๆพี่ก็ได้อยู่กับนางงามแล้วพี่ขอเซลฟี่ด้วยหน่อยได้ไหมก็ได้ค่ะแนทก็อยากถ่ายรูปกับพระเอกข้าวบดินเหมือนกันเฮ้ยแนทนี่มุกหรืออะไรเนี่ยฮะมุกเร็วๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่กันดีกว่าเอาให้เห็นตรงเกาะพิทักษ์เลยนะคะได้เดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวเปิดละครให้ดูเลยละครดังมากบอกเลยช่อง3ข้าวบดินเหรอคะเขาดังทุกเรื่องอะช่อง3อ๋อเปิดเสียงดังขนาดนั้นก็คงดัง1จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันดีจริงเลยนะคะสดชื่นเย็นสบายนี่แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์ของการพักแบบโฮมสเตย์เราได้สัมผัสการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยเต้ยเฮ้ยเอ้าพี่แจ้มาได้ไงเนี่ยแล้วไม่โทรบอกก่อนเลยเลยเฮ้ยโอ้พี่จะได้เตรียมอาหารทะเลไว้ให้เนี่ยผมบอกก่อนก็ไม่สบายพี่สิเอ้ออ๋อนี่น้องแนทเนี่ยพี่แจ้สวัสดีค่ะแหมไรเฮ้ยพี่ไม่มีอะไรไรอะไรล่ะพี่ไปเตรียมอาหารเลยดีกว่าพี่ไปเตรียมอาหารเลยดีกว่าแล้วยังไงมาอะไรยังไงบ้างพาน้องเขามาทำงานทำงานทำรายงานเกี่ยวกับวิถีการท่องเที่ยวทางภาคใต้สองคนมาสามคนใช่มาสามคนครับแล้วยังไงบ้างเรายังไงจะมาทำอะไรบ้างจริงๆแล้วคือพี่เต้ยมาที่เกาะพิทักษ์แล้วก็พี่เต้ยบอกว่าที่เกาะนี้สวยมากแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเยอะก็อยากจะให้พี่แจ้ค่ะช่วยแนะนำหน่อยเอาของไปเก็บให้เรียบร้อยก่อน
นะกินน้ำกินท่าพักผ่อนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอย่าลืมอาหารทะเลนะคะโอ้ไม่มีปัญหาที่เตรียมเยอะแยะมาเลยได้เลยครับแม่มาเป็นสองคนได้ไหมเฮ้ยให้หนูช่วยถือไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากโหสภาพบุรุษน่ารักจังขายตัวละเท่าไหร่อะคะตัวละสองตัวสามกิโลใช่ป่ะคะไปซีฝังทรายไงนี่ไงปลามันอยู่ในทรายเหรอคะใช่ทำไมเราต้องเอาปลาฝังทรายไว้ล่ะคะนี่คือวิธีถนอมอาหารของคนที่นี่เขาโหขอถ่ายรูปไปสักรูปนึงนะคะด้วยไหมด้วยค่ะพี่แจ้ยิ้มด้วยนะคะ1 2 3ได้เหรอได้แล้วเดี๋ยวจะเอารูปนี้ให้พี่แจ้ไว้เป็นที่ระทึกระลึกนึกว่าจะไม่แค่แล้วไปมื้อเย็นเราได้แล้ววันนี้แล้วพี่ต้อยหายไปไหนอะคะไม่รู้เหมือนกันเดินรอบๆดูเรื่อยๆอะไรของเขาตามภาษาเขาแล้วงานเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆถ่ายละครเรื่อยๆแต่ตอนนี้พักก็เลยมาเที่ยวได้แล้วดูแบบยิ้มแย้มเหมือนกับยังไงเนี่ยอะไรยังไงก็ไม่ได้มาคนเดียวนี่ใช่ก็มากับน้องเขาพาน้องเข้ามาไม่อย่าบอกพี่ไม่ต้องมาจับคู่เลยครับบอกเลยไม่ต้องมาจับคู่เลยคือที่เป็นเซเลบป่ะเนี่ยไม่ใช่นะแล้วมาทำอะไรกันบ้างเนี่ยมันพาน้องมาท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเห็นเขาบอกว่าเกาะพิทักษ์นี่ดังมากใช่ไหมก็ไม่รู้นะพี่ว่ามันเงียบมันสงบดีสงบดีเบื่ออยู่กรุงเทพแล้ววุ่นวายมันกูไม่ถูกอะลองมาอยู่เองนี่เป็นธรรมชาติมากกว่าอืมความธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่สิ่งแวดล้อมมองมาดูหนึ่งตื่นมาทุกคนทำมาหากินแล้วที่สำคัญคือที่พี่ชอบนะไม่มีความเห็นแก่ตัวกันที่นี่เหมือนครอบครัวพี่เป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ที่นี่เขาก็ต้อนรับดีพี่ไม่อยากกลับอ่ะชุมพรอาจจะไม่ใช่จุดหมายแรกๆที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นึกถึงจังหวัดที่เงียบสงบชายหาดที่สวยงามที่ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งจนมากมายกับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายมันทำให้ชุมพรเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างที่หาไม่ได้จากที่ไหนประเทศไทยชวนคนชอบเที่ยวไปเที่ยวกับโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาและช่วงนอกฤดูกาล
ดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้การสนับสนุนทั้งโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้การเที่ยววันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยนักท่องเที่ยวจะได้สิทธิพิเศษมากมายทั้งส่วนลดถึง 50% จากโรงแรมที่พักทั่วประเทศกว่า150แห่งและโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้จองห้องพักในวันอาทิตย์จันทร์และพฤหัสบดีพร้อมกันนี้ร้านอาหารทั่วประเทศรวม30แห่งยังมอบส่วนลดค่าอาหารและเมนูพิเศษทุกวันอังคารส่วนสายการบินรถเช่าและรถทัวร์ปรับอากาศ6รายยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางในวันพุธสนใจโครงการดีๆแบบนี้ตรวจสอบง่ายๆแค่สแกน QR code ในนิตยสารหนีกรุงหรือที่จอ LCD ในรถไฟฟ้าและชานชาลาหรือค้นหารายชื่อผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการได้ที่ www.theowanthamada.comร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey The Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก ASCG Advance รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino ทุกสัปดาห์จบซีซั่นลุ้นรถยนต์ Toyota Yaris ร่วมสนุกง่ายๆตอบคำถามกับทางรายการ Journey The Series คำถามประจำสัปดาห์นี้เกาะงามใหญ่อยู่ในอำเภออะไรของจังหวัดชุมพรพิมพ์ J1 อำเภอปทิวพิมพ์ J2 อำเภอหลังสวนส่ง SMS คำตอบมาที่ดอกจัน4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey The Series และเว็บไซต์ www.journeytheseries.com จะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงแก๊งฟีลเที่ยวทั่วไทย